English Afternoons Hello ใครที่ตามอยู่เนี่ยขอบคุณที่เป็นห่วงมากเลยนะคะทักทายเข้ามาเยอะมากตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะคะหรือว่า recuperation or you may call it rehabilitation เรียกสั้นๆว่า rehab ก็ได้คือช่วงพักฟื้นนั่นเองนะคะถามว่าพักฟื้นแล้วทำอะไรได้อยู่ที่บ้านชะดา ดูละครวนไปนะคะก็เลยมาพร้อมกับคำว่าติดละครติดซีรีส์ติดหนังติดอะไรสักอย่างแบบนี้นะคะแค่ดูละครดูทีวีเฉยๆแล้วก็ใช้คำว่า watch ที่แปลว่าดู watch TV so simple ธรรมดาไปนะคะถ้าเราจะติดเบอร์นี้แล้วเนี่ยเติมคำว่า binge เข้าไปฮะ binge watch ก็แปลว่าดูแบบตลอดจริงๆคือ you watch it for a long time you watch the TV shows or a very very long time คือดูนานๆ binge watch ยกตัวอย่างเช่น I can binge watch the entire story of บุพเพสันนิวาส I can binge watch the entire บุพเพสันนิวาส the Thai drama ดูวนไปดูตลอดอย่างนี้นะคะใช้คำว่า binge watch ได้เลยใครติดเรื่องไหนแชร์สิ Any interesting shows that I should binge watch ในช่วงพักฟื้นนี้แนะนำกันเข้ามาได้นะคะนอกจาก binge watch ใช้คำว่า glue ก็ได้มีตัว L ด้วยนะคะไม่ใช่กู glue ที่แปลว่ากาวนั่นแหละค่ะ I'm glued to it คือแบบเวลาเราติดอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆแบบ addicted มากๆ I'm glued to it คือติดเรื่องนี้มากค่ะณจุดนี้และสุดท้ายเอาสำนวนนี้ไปก็ได้ค่ะใครที่เป็นเหมือนนุ่นอย่าเพิ่งอ่านว่า couch หรือ couch คำนี้ couch a couch potato มันฝรั่งของเขาอันนี้เป็นสำนวน it means a person who enjoys nothing just nothing but sitting back on a couch and watching TV watching series that's all oh no binge watching series binge watching TV ถึงจะถูกก็คือหมายถึงคนที่ไม่ทำอะไรวันๆคือนั่งอยู่บน couch ก็คือโซฟาอย่างหนึ่งแล้วก็ดูทีวีดูละครดูซีรีส์วนไปแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็น a couch potato มีใครที่เป็น a couch potato อยู่หรือเปล่า but anyway ลองเอาคำพวกนี้ไปใช้กันดูนะคะใครที่ติดละครหนักมากช่วงนี้แล้วเดี๋ยวรอหายดีจะกลับไปใหม่แน่นอน รอค่าหายดีก่อนแล้วค่าจะกลับไปแซ่บสุดๆเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะ